วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ผมมาถึงประเทศกัมพูชาแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้คือผมมาถึงประเทศกัมพูชาเป็นตลาดอยู่ในประเทศกัมพูชาจังหวัดไผ่ลิ้นครับจังหวัดไผ่ลิ้นเป็นที่ท่องเที่ยวอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องมาถึงประเทศกัมพูชาอยู่จังหวัดไผ่ลิ้นแล้วอย่าลืมมาเที่ยวตลาดนัดเขาเปิดตั้งแต่เวลา6 โมงถึงตอนเย็นครับก็มาซื้อได้นะครับราคาทุกๆในประเทศกัมพูชาจังหวัดไผ่ลิ้นครับอย่างนั้นเดินดูในตลาดครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือขนมจีนของเขมรครับผมเป็นขนมจีนของกัมพูชาเลยนะครับนี่ก็ขนมจีนก็ไม่เหมือนฝั่งไทยแต่แป้งก็ทำไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นขนมจีนนะครับผมขนมจีนแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังมาจากฝรั่งเศสตอนสมัยก่อนก็ของฝรั่งเศสก็มาซ้อนทำครับผมแต่ผมก็เหมือนนี่อันนี้ก็อันนี้เป็นของขมรนะครับผมเป็นของขมรของโบราณของขมรเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็เอาไปขายอยู่ในประเทศไทยก็ได้นะครับผมเป็นของขมรของดีครับก็อันนี้ก็เขาเอาหลากไม้มาทำเลยนะครับผมก็หอมครับหอมหอมมากตรงนี้ร้านขายผักครับผมร้านขายผักก็มีของมากมายขายอยู่ในประเทศกัมพูชาก็ขายอยู่จังหวัดไผ่ลิ้นขายอยู่จังหวัดไผ่ลิ้นนี่ก็มีของเยอะครับใจลำพอดใจก็นี่ก็ร้านขายแบบอันนี้เป็นของขมรครับผมของขมรนี่ก็ของขมรครับแต่อันนี้เป็นของไทยครับผมของไทยก็อาหารอยู่ในประเทศกัมพูชาจังหวัดไผ่ลิ้นนี่ก็มีแต่ของอร่อยของแซ่บๆเลยครับผมของแซ่บๆนี่ก็เหมือนมะเขือเทศมีมะเขือเทศมีมะนาวมีอะไรเยอะมากผมก็ไม่รู้ภาษาไทยทั้งหมดหรอกครับนี่ก็มีแต่ของกินราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับอันนี้ไก่นะครับไก่ตับไก่ในภาษาคัมแบนคือทลามมอนอันนี้เป็นไก่เอสควอลก็มอนบางคนก็มอนภาษากัมพูชาก็มอนภาษาไทยก็ตับเป็ดอันนี้ไก่ครับผมไก่สดๆเลยนะครับนี่ไก่บ้านนะครับผมมันไม่ใช่ไก่เลี้ยงนะไก่บ้านไก่บ้านแท้ๆเลยครับรสชาติก็อร่อยดีครับถ้าเพื่อนๆ เป็นคนไทยก็มาเที่ยวจังหวัดไผ่ลิ้นอย่าลืมเข้าตลาดสามัคคีสามัคคีเป็นตลาดสามัคคีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมาดูหมูอยู่จังหวัดไผ่ลิ้นประเทศกัมพูชาครับราคาหมูเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็ถามเขาก่อนจ่ายสักจุกนึงเท่าไหร่ประมาณได้160มากระล้ม160เพื่อนๆเนื้อนี่หมูนี่ก็1โล160บาทครับถ้าอันนี้ได้นี่ก็เหมือนกันครับผมก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็ราคาเหมือนกันเพื่อนๆก็มาถึงจังหวัดไผ่ลิ้นแล้วก็มาซื้อได้นะครับก็ดูไปน่าอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆนี่ดูเนี่ยครึ่งไหนของบัวอร่อยมากนะของกัมพูชาอยู่จังหวัดไผ่ลิ้นของเราเนี่ยอย่างนั้นเพื่อนๆมาซื้อเลยอร่อยมากบองอันนี้มากระโลประมาณได้บองเพื่อนๆนี่1กิโล160บาทไม่แพงครับมาถึงประเทศกัมพูชาแล้วมาจังหวัดไผ่ลิ้นก็มีของกินเยอะมากก็ไม่แพง160บาทรอเนื้อนี่เท่าไหร่มากระโลประมาณสักจุกสักโกเนี่ยมันเมิดราคาเป็นเงินกัมพูชาเพื่อนๆ 28,000 ถ้าเราเรียกเป็นเงินไทย280บาทไม่แพงครับไม่แพงอย่างนั้นเราไปซื้อไปก้อยได้อร่อยมากเนื้อสดๆมากเลยครับผมมาได้แช่ขังคืนนะนี่เอามาทำมาสดๆเลยเพื่อนๆมาดูโอ้ยน่ากินมากเลยเพื่อนๆได้ดูเนื้อสดมากเลยครับผมเนื้อสดๆมากก็ราคาไม่แพงก็มาถึงจังหวัดไผ่ลิ้นแล้วอย่าลืมมาซื้อเนื้อวัวนะครับนี่เนื้อจริงๆนะครับไม่ใช่เนื้อควายนะเนื้อวัวจริงๆ
เพื่อนๆนี่คือผักผักของคาแมนครับผักของคาแมนคือสลัดครับสลัดนี่คือสลัดของคาแมนแท้ๆนะครับผมไม่ใช่เอามาจากประเทศไทยนะเป็นของคาแมนจริงแท้ๆเลยก็มีคนขายก็อยู่ตรงนี้เลยนี่คนขายครับผมสวยมากคนขายอย่างนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดพายลินพายดาทุกคนนะครับก็ออกมาจากจังหวัดจันทบุรีมานิดนึงก็มีของขายแล้วราคาไม่แพงครับผมเพื่อนๆนี่ก็เป็นกล้วยครับผมกล้วยของคาแมนแท้ๆเลยเขาทำแบบใส่กล้วยและมะพร้าวก็เดี๋ยวผมจิ้มให้ดูผมซื้อของเขาเพื่อนๆราคาไม่แพงครับเรื่อยๆเรื่อยๆก็นี่คือกล้วยครับผมราคาไม่แพงเท่าไรเรามาจิ้มอาหารคาแมนในจังหวัดไพลินทำมาถึงจังหวัดไพลินแล้วมาจิ้มเลยของนายอร่อยบ้างนี่ครับเพื่อนๆมาดูผมเลยผมซื้อกล้วยมากินครับผมซื้อมาแล้วนี่ครับอาหารในประเทศกัมพูชาอร่อยอย่างไรมาจิ้มกับผมได้นะครับจิ้มได้เพื่อนๆอร่อยอร่อยจริงๆเพื่อนๆมากินด้วยกันมาเนี่ยมาเนี่ยมากินด้วยกันอร่อยจริงๆเลยพองกับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาถึงจังหวัดไพลินแล้วผมมาซื้อของในประเทศกัมพูชากินอร่อยนึกกล้วยกับผมกล้วยแบบกูงั้นมันเต้นมองบนอร่อยมากเพื่อนๆไปดูผมมาต่อไปอีกครับผมวันนี้มีอะไรให้ชมอีกไปชมไปกินอะไรต่อไปอีกครับมีไอ้ของกินเยอะๆนะครับผมในจังหวัดไพลินก็มีของกินเยอะมากจังหวัดไพลินเป็นที่ท่องเที่ยวดีที่สุดมีภูเขามีอะไรมากมายนะครับอย่างนั้นไปชมมันต่อไปครับผมเห็นไหมนี่เป็นมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยอ๋อนี่มีแต่ของไทยนะครับผมประเทศกัมพูชาก็ชอบกินของไทยของไทยสุดๆของดีๆมั้งอ๋อตอนนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวกับข้าวก็เพื่อนๆก็มาดูได้อยู่จังหวัดไพลินน่ะเขามาถึงตลาดปุ๊บก็เข้ามาข้างในก็มีอาหารคล้ายๆทั้งไทยครับมากินลองดูได้รสชาติก็มีแต่ของอร่อยของแซ่บๆร้านนี้ร้านขายข้าวต้มครับผมร้านขายข้าวต้มก็ปลาตองโกอยู่ฝั่งกัมพูชาใหญ่นะครับผมก็เขาขายสะดวกกว่าเหมือนไม่เหมือนฝั่งประเทศไทยปลาตองโกที่นี่ก็เขาขายอันเท่าไหร่บองมุ้ยมันมุ้ยมันอัตยังของตัวราคา5บาทครับผมราคา5บาทปลาตองโกรสชาติดีก็ตรงนี้ก็เข้ามาจากเอาข้างนามาเลยมาเข้ามาตลาดมีของกินเยอะมากมีเป้าตองโก้มีโจ๊กมีอะไรมีลักไล่นะครับมาดูได้อาหารคาแมนอร่อยมากเลยสุดยอดครับวันนี้ชาแนลราวีขอจบแค่นี้ก่อนนะครับก็การเดินเที่ยวอยู่จังหวัดไพลินก็ขอจบแค่นี้ครับผมก็ยังไงขอผิดพลาดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็เดินตลาดเดินดูของในตลาดจูจังหวัดไพลินสบายมากสะดวกมากครับผมก็มีของขายเยอะมากนะครับที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดไพลินครับโอเคบ๊ายบาย